ข่าวพรรคการเมืองมีความขัดแย้งเกิดแรงกระเพื่อมปรากฏขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่ที่สุดหรือกระทั่งรวมพลังประชาชาติไทยพรรคน้องใหม่ของลุงกำนันทางฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวกระทบกระทั่งกระฉอกออกมาเหมือนกันถ้ามองจากภาพรวมเรื่องนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคณะรัฐประหารที่ตั้งคุณมีชัยกับพวกมาร่างรัฐธรรมนูญนอกจากต้องการสืบทอดอำนาจแล้วสิ่งที่อยากเห็นก็คือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองคุณมีชัยคุณวิษณุในฐานะผู้รับเหมาร่างรัฐธรรมนูญผลงานได้เรื่องนะครับตั้งรัฐบาลมาปีเดียวเละเทะกันได้ขนาดนี้ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการมีเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเกิดมีพรรคเล็กพรรคน้อยกลายเป็นเบี้ยหัวแตกในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลผสม20พรรคจะเอาเสถียรภาพมาจากไหนส.ส.ในพรรคการเมืองมีโอกาสปันใจเป็นงูเห่ากันได้ง่ายๆเพราะถ้าพรรคขับออกก็เข้าทางเดินเข้าไปหาพรรคใหม่ได้ทันทีถ้าไม่ขับออกก็ทู่ซี้อยู่ไปแต่ยกมือให้อีกฝ่ายหนึ่งถึงเวลาเลือกตั้งใหม่พรรคเดิมจะไม่ส่งลงสมัครเขาก็คิดไม่ยากแค่ย้ายไปอยู่พรรคอื่นหรือไม่ก็ตั้งพรรคขึ้นมาเองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคการเมืองลงสมัครได้คะแนนรวมกันทั้งประเทศ 30,000 คะแนนก็มีผู้แทนราษฎรฟันธงไปได้เลยว่าถ้ายังบังคับใช้รัฐธรรมนูญนี้ไม่มีทางปฏิรูปการเมืองไม่มีทางเห็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการเมืองจะย่ำอยู่กับที่และมีเงื่อนไขความขัดแย้งจะกลับไปสู่วงจรอุบาทได้ง่ายๆสิ่งเดียวที่จะมีเสถียรภาพก็คืออำนาจที่ต่อท่อมาจากคสช.กลุ่ม3ป.ยังคงกุมความได้เปรียบทางการเมืองทุกประตูสว.250คนพร้อมที่จะยกมือโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกครั้งตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้และเมื่ออำนาจคสช.เข้มแข็งก็ชัดเจนนะครับว่าระบบการเมืองของฝ่ายเสรีนิยมจะถูกแทนที่โดยรัฐราชการอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่ในสถานการณ์โควิด-19แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะเห็นภาพรัฐราชการมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองทะเลาะกันและผมมานั่งใส่ร้ายรัฐธรรมนูญนะครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เกิดผลอย่างที่ปรากฏจริงๆต่อให้รัฐบาลกุมสภาพได้ทั้งหมดดูเสมือนมีเสถียรภาพทางการเมืองความขัดแย้งก็จะต้องเกิดเพราะนี่คือกติกาที่โกงอำนาจประชาชนเอาไปไว้ที่คนกลุ่มเดียวได้เปรียบตลอดกาลแต่เมื่อมองดูเข้าไปในเงื่อนไขของแต่ละพรรคถามว่าทำไมแต่ละพรรคถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นพร้อมๆกันก็ตอบว่าในซีกรัฐบาลเขาแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันครับครม.ชุดนี้ทำหน้าที่มาแล้ว1ปีสถานการณ์การเมืองยามนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันหรอกครับว่าจะอยู่ยาวครบวาระ4ปีได้ดีไม่ดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยซ้ำไปบรรดาว่าที่รัฐมนตรีที่เข้าคิวรออยู่เขาก็อยากจะเข้าไปทำหน้าที่บ้างในพลังประชารัฐก็เลยต้องไล่หัวหน้าไล่เลขาธิการพรรคเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการปรับครม.แม้พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะยังไม่ปรับในช่วงนี้แต่ข่าวที่ออกมาเขาจัดสรรเก้าอี้แบ่งกันเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปบางกระแสบอกว่าสี่กุมารจะรอลุ้นผลโหวตในที่ประชุมใหญ่ของพรรคผมว่าเป็นเรื่องยากยิ่งกว่ายากเพราะลงมือขนาดนี้ผู้มีบารมีตัวจริงในพลังประชารัฐเขาจัดการไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับส่วนในประชาธิปัตย์สถานการณ์ซับซ้อนกว่านี้นอกเหนือจากเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งคงมีคนรอคิวอยู่บ้างแล้วก็ยังเป็นเรื่องการทำงานขับเคลื่อนนำพาพรรคไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่าปัจจุบันคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคแม้ว่าเป็นเด็กปั้นคุณชวนหลีกภัยอีกคนหนึ่งแต่ว่าซีกที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังหมายมั่นปั้นมือจะให้หัวหน้าคนเดิมกลับมามีบทบาทอีกครั้งตัวคุณอภิสิทธิ์ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลาออกด้วยความจำใจในสภาพทางการเมืองนะครับแต่ในหัวใจจริงๆผมเชื่อว่าอยากจะกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมตลอดเวลาก็ดูความเคลื่อนไหวของทีมงานคุณอภิสิทธิ์ในพรรคพยายามเหลือเกินนะครับที่จะเปิดพื้นที่ให้คุณอภิสิทธิ์เข้ามามีบทบาทสำคัญเริ่มตั้งแต่การเป็นประธานคณะกรรมการรับฟังแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสุดท้ายพลังประชารัฐไม่เอาด้วยตีตกไปแล้วก็ให้คุณพีรพันธ์ซึ่งย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแทน
กลุ่มคุณอภิสิทธิ์คงรู้ชัดแล้วครับว่าบทบาทหรือสถานะทางการเมืองใดก็ตามที่จะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพรรคแกนนำหรือต้องการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรรับรองว่าเป็นไปไม่ได้นายทหาร3ปอที่มีอำนาจอยู่เวลานี้เขารู้จักคุณอภิสิทธิ์ดีครับเพราะ3คนนี้เป็นคนอุ้มคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารได้ข่าวว่าตอนที่ทำงานด้วยกันรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีเข็ดขี้อ่อนขี้แก่กันไปแล้วคุณอภิสิทธิ์จึงต้องหันกลับมาในพรรคประชาธิปัตย์งานนี้จะเกิดศึกสายเลือดลูกศิษย์คุณชวนหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปครับส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องยอมรับนะครับว่าหม่อมเต่าหัวหน้าพรรคนี่ไม่ธรรมดาชื่อแกช้าครับชื่อเต่าแต่บทจะตัดสินใจไวกว่าใครเขาเพื่อนชิงลาออกสวนหมัดมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่มีมติให้หม่อมเต่าสอบตกในการทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหม่อมเต่าทิ้งท้ายไว้บาดใจนะครับบอกเหมือนผัวเมียที่อย่าขาดจากกันก็มีผลในทันทีส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าเขาปรับให้ออกก็ออกเลยไม่มีปัญหาไม่ว่ากันบทจะแยกทางกันหม่อมเต่าไม่ยอมเจ็บคนเดียวออกมาสวนหมัดรักษาศักดิ์ศรีผมว่าสี่กุมารดูพี่เต่าเขาไว้บ้างก็ดีนะครับงานนี้ไม่รู้ใครเสียทีใครนะครับเพราะตอนมาเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนมองบทบาทหม่อมเต่าแล้วก็สรุปตรงกันว่าหัวหน้าตัวจริงคือลุงกำนันลุงกำนันคนเดียวกับที่ประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเวทีชุมนุมนั่นแหละครับว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วการเมืองไม่ข้องเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นปรี๊ดจากสภาพที่เห็นอยู่ชัดเจนว่าวาทกรรมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งล้มเหลวลงโดยสิ้นเชิงไม่มีพัฒนาการทางการเมืองไม่มีความหวังของระบอบประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ New Normal แต่ทำให้สังคมไทยถอยหลังออกไปหลายสิบปีและเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้พลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมพลังประชาชาติไทยจะเป็นอย่างไรคอยดูกันต่อแต่ความบอบช้ำเสียหายของสังคมไทยที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดหยุดการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบหยุดเปิดทางให้เกิดการรัฐประหารหยุดเชื่อมั่นว่าเผด็จการจะมาสร้างประชาธิปไตยกี่ครั้งแล้วล่ะครับที่คนไทยเผลอใจไปเรียกรถถังกี่ครั้งแล้วที่ต้องมานั่งเจ็บใจเสียใจกับความเป็นจริงที่สวนทางกับสิ่งที่ประกาศกันนี่ไม่ใช่การเยาะเย้ยเสียดสีแต่เป็นการชี้ความจริงให้เห็นเพื่อให้ทุกคนมองไปข้างหน้าคสช.ต้องเป็นเผด็จการชุดสุดท้ายรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ต้องไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ด้วยวิถีทางประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนไม่มียอดมนุษย์ที่ไหนจะขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องจนถึงขั้นถืออำนาจเด็ดขาดสูงสุดเพียงคนเดียวแล้วกำหนดอนาคตประเทศไทยตามที่เขาต้องการผมเชื่อในความดีฮะแต่ผมไม่เชื่อคนดีที่ตรวจสอบไม่ได้รัฐบาลชุดนี้เกิดจากกลุ่มคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นคนดีชุมนุมไล่รัฐบาลจากการเลือกตั้งเปิดทางให้มีการรัฐประหารแล้วเอาคนดีมาบริหารประเทศตั้งคนดีมาเป็นแม่น้ำห้าสายตั้งคนดีมาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เกิดปัญหาเป็นสงครามคนดีในปัจจุบันคณะผู้มีอำนาจตั้งพรรคการเมืองในว่าเป็นศูนย์รวมคนดีทำงานไปได้1ปีเกิดเหตุคนดีไล่คนดีจนด็อกเตอร์สมคิดบอกว่าคนดีอยู่ในการเมืองไม่ได้ตกลงไม่รู้ใครดีกว่าใครวิธีการเมืองแบบนี้ไม่ใช่ทางแห่งความเจริญของประเทศหรอกครับส่วนที่พรรคเพื่อไทยมีข่าวความขัดแย้งออกมาเหตุปัจจัยคงต่างกันเพราะที่นั่นไม่มีเก้าอี้ให้แย่งเป็นฝ่ายค้านจะไปแย่งตำแหน่งอะไรกันล่ะครับแต่ต้องยอมรับกันว่าความไม่ลงรอยของแกนนำผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคเกิดเป็นข่าวมาแล้วยาวนานก่อนหน้านี้ส่วนจะมีผลถึงขั้นต้องไปตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่หรือไม่ผมคิดว่าเหตุผลคงไม่ใช่เรื่องนี้ทีเดียวนักเพราะสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยอยู่อีกข้างหนึ่งของกระดาน6ทางอำนาจโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเมื่อรัฐธรรมนูญ60เอื้อโอกาสเอื้อประโยชน์ให้พรรคพลังประชารัฐมากเท่าไหนก็ต้องทำลายโอกาสและปิดกั้นประโยชน์ของเพื่อไทยมากเท่านั้นพรรคเพื่อไทยจึงเป็นพรรคอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งแต่ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อและการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เป็นไปได้สูงว่าจะเกิดผลแบบเดียวกันดังนั้นความขัดแย้งขบเหลี่ยมแม้จะมีอยู่จริงแต่เท่าที่เห็นเขาก็ทำงานกันมาได้ที่ต้องไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่เป็นผลจากกติกาเป็นสำคัญ
ต่อให้รักกันเหนียวแน่นดูดดื่มแค่ไหนแต่ภายในพรรคเพื่อไทยเขาก็คงต้องคิดเอาชนะกติกานี้ได้และการจะเอาชนะกติกานี้ได้สำหรับพรรคเพื่อไทยการมีพรรคการเมืองมารองรับคะแนนบัญชีรายชื่อก็คงเป็นหนึ่งในสูตรที่เขาคิดกันส่วนจะมีสูตรพิสดารขนาดที่ข้ามฟากไปจับมือกับพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดแบบนั้นอำนาจผลประโยชน์ทางการเมืองก็คงมีแหละครับแต่ศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนหมดตูดแน่นอนการจะนำพาสังคมไทยและสภาพการเมืองไทยออกพ้นสถานการณ์เช่นนี้ได้มีวิธีการเดียวคือต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากประชาชนอย่าได้กล่าวหานะครับว่าผมเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกตนไม่ใช่ครับแต่ผมต้องการทลายแหล่งผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายรัฐประหารคืนกลับมาให้ประชาชนมากกว่าดูไปนะครับพี่พลังประชารัฐเขาก็ไม่น่าถึงกับต้องเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคนะพี่เปลี่ยนแน่นอนคุณจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงเขาลงมือไล่กันขนาดนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วไอ้ที่มาใหม่นะครับมันจะดูสดใสเหมือนสี่กุมารไหมครับชื่อก็ดูสดใสดีนะพี่สี่กุมารคุณอย่าไปติดกับฉายาโอเคสี่กุมารมันฟังดูเด็กๆร่าเริงสดใสแต่ที่จะมาใหม่ผมรับรองว่าสดใสกว่าสี่กุมารอีกใครมาพี่เด็กสมบูรณ์จะมาเป็นหัวหน้าพรรคยังไงผมไม่รู้นะแต่ถ้าแปะข้างขวดซีอิ๊วแล้วก็ใช่เลยทีเดียวสี่กุมารก็สี่กุมารเถอะสู้ไม่ได้